ลียพวกเราสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัวนะครับช่วงเวลาที่ทุกคนนะครับจะได้ฟังเพลงเพราะๆกับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น6 Presented by เครื่องบรรยากาศ Carrierแน่นอนนะรายการของเราจะเฟ้นหานักร้องที่สามารถถ่ายทอดบทเพลงทองคำอันล้ำค่าได้โดนใจคนในยุคนี้มากที่สุดครับและผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวในซีซั่นนี้ของเราครับจะได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับและถ้วยรางวัลนี้ครับรังสรรค์โดยอาจารย์ภัทรชัยแสงดอกไม้เป็นศิลปินจากวิทยาลัยเพาะช่างครับและยังไม่พอฮะผู้ชนะเลิศของเราจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียมูลค่า 500,000 บาทและผู้ที่มาค้นหานักร้องเสียงเพราะในรายการของเราครับอยู่กับเราตรงนี้แล้วพี่โจแม่เมาพี่โกพี่กังสวัสดีครับและขาดไปไม่ได้เลยครับผู้ที่รังสรรค์บทเพลงเพราะๆในรายการของเราครับพี่หนึ่งจักรวาลและจักรวาลแบงค์สวัสดีครับเรายังอยู่กับการแข่งขันรอบออดิชั่นแต่ว่าเราผ่านมาครึ่งทางแล้วครับแต่กรรมการก็ยังหน้าตาสดใสกันอยู่เพราะเขายังไม่ต้องตัดสินไงฉะนั้นอย่ารอช้าศิลปินคนแรกครับลูกของพี่กบครับน้องนาดาวมาได้เลยครับรอเล่นครับโอ้ยโอ้ยตกใจผมตกใจไปด้วยเลยเขาคิดว่าจะมาจริงเลยรอเล่นนะแหมคุณแม่ตื่นเต้นเลยเอ้าไปพบกับผู้แข่งท่านแรกกันเลยเข้าสู่ครึ่งทางของรอบออดิชั่นวันนี้กับการแย่งชิงที่นั่งในรอบคัดกรองที่จะต้องฝ่าสี่ด่านสุดหินนี้ไปให้ได้เพราะซีซั่นนี้คนเก่งมากถ้าคุณสะดุดคุณตกเลยค่ะวันนี้มันยังมีความไม่สมบูรณ์อย่าให้มีความมั่นใจในการที่จะแบบยืนอยู่ตรงนี้คุณมีของทำไมคุณไม่โชว์ของเก่งทั้งตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงแบบประโยคสุดท้ายคือไม่มีที่ติเลยนะครับทุกโน้ตคือแบบเอาอยู่แล้วก็เก่งมากครับเป็นการโชว์ที่เหมือนมืออาชีพอะค่ะนี่คือความมีตัวตนของมี่มันมีข้อที่จะต้องแก้ไขจะมีสักกี่คนที่เล็ดลอดเงื้อมือของสี่กรรมการไปได้พร้อมรับฟังบทเพลงสุดอมตะจากเจ้าของเสียงร้องต้นฉบับระดับตำนานแม่จิ๋มดวงจันทร์เพชรโร